สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสอพอ2ที่รักทุกท่านวันนี้กลุ่ม2อ่าวคุ้งกระเบนและกลุ่ม6ภูพานจะพาพวกเราไปดูโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนไทยโดยได้ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งท่านทรงริเริ่มเป็นโครงการแรกณวัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดสระบุรีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาดูโครงการนี้ต้องบอกว่าที่เราเลือกมาดูโครงการนี้เพราะกลุ่ม6ภูพานได้มาทำโครงการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นี่และเห็นว่าเป็นโครงการที่พวกเราสวพ2ทุกคนควรจะมาศึกษาและสามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนได้เลยโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกแล้วการมาที่นี่พวกเราจะได้คะแนนสะสมในการเรียนถึง60คะแนนเป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่แยบยลของกลุ่ม2อ่าวคุ้งกระเบนและกลุ่ม6ภูพานครับแต่กว่าจะมีวันนี้ได้กลุ่ม2อ่าวคุ้งกระเบนและกลุ่ม6ภูพานได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19เมษายน2557มีความเห็นร่วมกันว่าเป็นโครงการที่ดีจึงได้กลับไปเสนอโครงการร่วม2กลุ่มในวันที่29เมษายน2557และคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพาพวกเรามาดูงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงได้เราจึงเริ่มวางแผนร่วมกันก็เป็นอันว่าโครงการร่วมของ2กลุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยในขณะที่กลุ่ม6ภูพานก็นำเสนอโครงการต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมกันเลยโดยได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดได้มอบพื้นที่ของวัดจำนวน12ไร่มาทำโครงการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โดยได้เสนอผังรูปแบบการจัดการใช้พื้นที่ในสัดส่วน30 30 30 10โดยกลุ่ม6ภูพานจะเริ่มเฉพาะในส่วนของการปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างในพื้นที่ 30% ก่อนที่เหลือในโครงการจะทยอยทำให้แล้วเสร็จภายใน3ปีและนี่คือที่มาที่กลุ่ม6ภูพานเชิญชวนพวกเรามาปลูกต้นไม้ร่วมกันหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายเสร็จสิ้นนี่คือที่มาที่ไปของ2โครงการใน1สถานที่ครับหลังจากนั้นวันที่19พฤษภาคม2557เราก็ได้เชิญชุมชนบริเวณวัดเข้ามาร่วมกันโดยใช้หลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนเพราะความยั่งยืนของโครงการนั้นต้องอาศัยบ้านซึ่งหมายถึงชุมชนวัดซึ่งก็มีพื้นที่ของโครงการและโรงเรียนก็คือการให้โครงการนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเพื่อการซึมซับในความสำคัญของโครงการและการนำไปใช้ในบ้านในครัวเรือนของนักเรียนก็จะทำให้โครงการนี้อยู่อย่างยั่งยืนชุมชนก็จะเข้มแข็งอยู่อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราซึ่งเมื่อชุมชนเข้ามารับฟังและได้เห็นโครงการดังกล่าวก็จะเข้ามาร่วมกันในโครงการนี้นับเป็นพระบารมีของในหลวงที่ทำให้ชุมชนนี้เห็นความสำคัญในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการที่เรากำลังจะทำกันจนกระทั่งวันที่9พฤษภาคม2557ทางตัวแทนกลุ่ม6ภูพานก็ได้ไปพบท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสเพื่อกำหนดแผนงานทำโครงการปรากฏว่าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสได้นำแผนผังของโครงการพื้นที่12ไร่ที่เรากำลังจะทำอันใหม่มาให้พวกเราดูซึ่งเป็นผังการจัดวางที่น่าสนใจมากเป็นผังที่ทางอาจารย์ยักษ์คืออาจารย์วิวัฒน์สัตยะกำธรแห่งบ้านสวนพอเพียงได้มอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังช่วยออกแบบนานถึงเกือบ2ปีแล้วก็นำมามอบให้ท่านเจ้าคุณก่อนที่เราจะลงมือทำมันเป็นความมหัศจรรย์มากที่เราได้แบบที่ดีกว่าสวยกว่าและสมส่วนมากนี่ก็เป็นเพราะพระบารมีอีกประการหนึ่งของในหลวงที่โดนบันดาลให้ทุกอย่างลงตัวโดยไม่ได้นัดหมายความมหัศจรรย์ยังไม่หมดเท่านั้นเมื่อเราตัดสินใจจะทำก็มีสจ.อ้วนคือท่านณรงค์ศักดิ์อุ้ยคำซึ่งเป็นสจ.สระบุรีมาเรียนในหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสนพ.2เหมือนกันเมื่อทราบเรื่องก็ขันอาสาหางบจากอบจ.มาให้ในโครงการนี้จำนวนเงินเกือบ2ล้านบาทมาทำการขุดดินและปรับแต่งที่ดิน12ไร่ให้เป็นไปตามผังงานเพื่อให้เราได้ปลูกต้นไม้ให้ทันในวันที่1กรกฎาคม2557นอกจากนี้ยังมีพี่พงศ์พี่ชัยเข้ามาช่วยโครงการด้วยการวิ่งหากล้าไม้ที่มาปลูกในโครงการก็เป็นอันว่าทุกอย่างเหมือนการต่อจิ๊กซอเป็นอันเรียบร้อยเกือบ 60% แล้วดังนั้นวันนี้เมื่อไปถึงพวกเราก็จะรับฟังการบรรยายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เสร็จแล้วก็ทานข้าวกลางวันที่มีอาหารและขนมหวานประจำถิ่นที่แสนอร่อยหลังจากนั้นตอนบ่ายเราก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระบุรีไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรีนายกอบจสระบุรีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายกอบต.ห้วยบงนายกอบต.เขาดินพัฒนานายกอบต.หน้าพลานผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะนักเรียนจะพาพวกเราไปปลูกต้นไม้ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เชิงประยุกต์ในเนื้อที่12ไร่ที่ทางเจ้าคุณได้อนุญาตให้เราทำโครงการเสร็จแล้วก็จะกลับกรุงเทพ